ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะครับไปดูผลงานประดิษฐ์ของนักศึกษาไทยนะครับกับงานใหญ่นะครับ KMITL Engineering Project Day 2018นะครับที่มีการคิดค้นนวัตกรรมชุดแสดงผลอัจฉริยะช่วยแสดงผลค่าไฟฟ้าภายในบ้านได้อย่างครอบคลุมนะครับก็ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถประเมินค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้แล้วก็จะประหยัดด้วยนะครับรวมถึงยังมีนวัตกรรมอีกหลายชิ้นเลยนะครับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุยุค 4.0 ติดตามกันเลยครับในยุค 4.0 แบบนี้นะคะหลายคนเริ่มหันมาใช้สมาร์ทโฟนค่ะในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะคะแต่ว่ายิ่งไปกว่านั้นค่ะสามารถที่จะแสดงผลค่าไฟฟ้าทั้งแบบเรียลไทม์หรือว่าแบบย้อนหลังได้ถึง1ปีเต็มนะคะและก็ยังควบคุมรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุได้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วด้วยค่ะเข้าไปทีหลังดีกว่าจีนเข้าไปนี่คือระบบควบคุมวีลแชร์ด้วย PLC ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า IoT หรือ Internet of Things มาเชื่อมโยงกับโทรศัพท์มือถือเพื่อให้ผู้ใช้วีลแชร์หรือผู้ดูแลสามารถควบคุมวีลแชร์ผ่านตัวกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ในระยะการมองเห็นรวมทั้งติดตั้งจอทัชสกรีนเพื่อให้ผู้ใช้วีลแชร์กดสั่งเคลื่อนที่ด้วยปลายนิ้วหรือหากไม่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้แป้นคอนโทรลหรือจอยสติ๊กในการควบคุมวีลแชร์ได้ซึ่งนวัตกรรมชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ที่เข้าชิงรางวัล Best Innovation Awards 2018ควบคุมเนี่ยมันจะสามารถควบคุมได้3แบบก็คือตัวจอยสติ๊กแล้วก็ตัว HMI หรือว่าตัวทัชสกรีนแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ผ่านระบบสมาร์ทโฟนได้ส่วนความพิเศษของตัวล้อเนี่ยค่ะคือมันจะช่วยลดวิถีโค้งในการเลี้ยวไปขวาหรือซ้ายเนี่ยค่ะจะสามารถไปขวาได้เลยเป็นเส้นตรงได้เลยค่ะไม่จำเป็นที่ต้องมีวิถีโค้งช่วยคนได้มากกว่าการงานเป็นแค่งานวิจัยอะค่ะคือสามารถอาจจะช่วยคนได้มากกว่าคนนึงแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดในความคิดของปานนะคะคือถ้าเกิดยิ่งเหมือนเอาไปต่อยอดเนี้ยราคาของเครื่องมันอาจจะถูกลงแล้วก็สามารถใช้กันได้อย่างแพร่หลายมากขึ้นนอกจากนวัตกรรมตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ 4.0 ยังมีอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจไม่แพ้กันกับเครื่องแสดงค่าไฟฟ้าณเวลาจริงเพื่อการจัดการพลังงานภายในที่อยู่อาศัยด้วยชุดแสดงผลอัจฉริยะที่จะช่วยแสดงผลอัตราค่าไฟฟ้า2แบบทั้งค่าไฟฟ้าปกติและค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้งานซึ่งพบค่าความคลาดเคลื่อนเพียงแค่ 1.2% เท่านั้นตู้ของเราเนี่ยจะสามารถวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าได้หลักๆที่เราเน้นคือค่าไฟกับพลังงานไฟฟ้าที่ใช้นะครับโดยที่เราจะแสดงผลออกทาง2ที่ก็คือจอ LCD นะครับแล้วก็หน้าเว็บไซต์ของเรานะครับผมแล้วก็หนักๆที่เราจะเน้นโชว์คือจะโชว์ไว้ที่ค่าไฟเพื่อผู้ใช้เนี่ยจะได้สามารถ manage การใช้ไฟฟ้าของตัวเองได้ด้วยตัวเองความสามารถของชุดแสดงผลอัจฉริยะนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าผ่านจอแสดงผลและเว็บไซต์หรือหากไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ยังมี SD card ช่วยเก็บข้อมูลค่าพลังงานไฟฟ้าซึ่งผู้ใช้สามารถประเมินค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนและควบคุมการใช้ไฟฟ้าในบ้านของตนเองได้นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ500ผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังที่สร้างสรรค์นวัตกรรมให้สามารถใช้งานได้จริงพร้อมต่อยอดภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนทีมข่าวสิ่งแวดล้อม NBT รายงานเป็นยังไงคะฝีมือเด็กสมัยนี้นะนี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนจากกว่า500ชิ้นงานที่นำมานะสำหรับแม่บ้านเนี่ยน่าจะถูกใจเครื่องแสดงค่าไฟจะได้รู้ว่าโอ้โหต้องประหยัดและเดือนนี้เดี๋ยวค่าไฟพุ่งนะคะก็เดี๋ยวดูว่าพ่อบ้านแอบไปดูบอลเมื่อไหร่ก็ได้ดูนะครับ